สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนำมาเสนอเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับเป็นถูกต้องดำเนินคดีในข้อหามาเฟียถูกจับกุมพร้อมคณะคืออดีตทหารเนี่ยไป 2-3 คนนะครับศาลมีคำสั่งถึงศาลฎีกาให้มีโทษจำคุกนะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เขาก็ยืดอกนะฮะไปรับโทษตามกฎหมายจนต่อมาเป็นนักโทษชั้นดีก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยนะครับทั้งพันโทหิมาลัยผิวพันนะครับทั้งชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะครับหลังจากเขาออกมาจากคุกเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่เขาทำสิ่งแรกก็คือว่าเขาก้มกราบพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานอภัยโทษนะครับทันที และเขาก็บอกว่าจะไม่เล่นการเมืองอีกนะครับสิ่งนี้เป็นประเด็นสำคัญหลังจากเขาออกมาจากคุกหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมไปดูฮะว่า วันนี้เขาอยู่ที่ไหน แล้วเขาทำอะไรอยู่ไปชมคนนี้คนที่ชื่อว่าชูวิทย์สวัสดีครับชีวิตคนเรานี่มันช่างแปลกประหลาดเหลือเกินวันก่อนยังอยู่ที่คุกอยู่ในเรือนจำแท้ๆวันนี้ก็มาอยู่ที่ซานฟรานซะแล้วนั่นแหละครับสะพานโกลเด้นเกตผมวันนี้มางานรับปริญญาของลูกสาวตาการตานะมาเนี่ยลูกได้เป็นออนเนอร์สติวเดนต์ด้วยนะครับก็ธรรมดาครับออกมาจากคุกได้ทันเวลาพอดีผมอยากจะบอกว่าเวลาคนเราตกต่ำนี่มันก็ตกต่ำสุดๆแล้วครับชีวิตผมเวลามันขึ้นสูงมันก็ขึ้นสูงสุดๆเหมือนกันชีวิตของชูวิทย์มันเหมือนเส้นกราฟมีขึ้นมีลงก็ผมลงมาสุดแล้วล่ะครับต่อไปก็ถึงเวลาผมขึ้นอีกเหมือนกันคอยดูนะครับว่าจะเจอกับชูวิทย์อย่างไรที่ไหนกลับไปอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะแถลงข่าวให้ฟังวันนี้โอ้ยอากาศมันช่างบริสุทธิ์อิสรภาพแก่เสรีภาพนี่มันสุดยอดจริงๆครับแล้วเจอกันใหม่ครับที่ผ่านมาตัวละครตัวนี้นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเพราะเขาเป็นนักแฉเขาเป็นนักพูดเขาเป็นนักต่อต้านเขาเป็นนักเคลื่อนไหวจึงได้รับความสนใจชอบสะใจจากกลุ่มวัยรุ่นจำนวนมากนะครับเข้ามาในช่วงเวลาไหนคือก่อนการเลือกตั้งนะครับตอนการแข่งขันระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยเขาเป็นเครื่องมือสำคัญนะฮะในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองเพราะพรรคที่ได้คะแนนเสียงนิยมในกลุ่มของวัยรุ่นมากที่สุดคือพรรคประชาธิปัตย์เขาจึงมีการไม่เดินเกมแย่งเค้กกล้องนี้ออกจากพรรคประชาธิปัตย์ส่งผลทำให้คะแนนนิยมในเรื่องของวัยรุ่นในช่วงก่อนการเลือกตั้งเนี่ยเสียให้กับชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ไปต่อมาเขาได้เป็นส.ส.คดีเดิมที่เขาเคยทำมาก่อนคือคดีบาเบียถูกยกขึ้นมานะครับที่สำคัญก็คือว่าพอถูกยกขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเขายังได้ดำเนินการนะครับในการต่อสู้กับตำรวจเป็นเรื่องเป็นราวโดยเฉพาะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงซึ่งเป็นฝ่ายพรรคเพื่อไทยมันก็เลยทำเหมือนดูสองขาเอ๊ะเป็นคนกลางๆเห็นไหมฮะหลักกลยุทธ์การเมืองดูเหมือนกลางๆแต่เขามาแย่งเค้กกลุ่มของพรรคประชาธิปัตย์ไปในกลุ่มของวัยรุ่นนี่คือกลยุทธ์และเวลาเข้ามาเขาดูเหมือนกลางๆโจมตีร้อยตำรวจเฉลิมเป็นหลักแต่ไม่เคยมีการแตกหักอะไรกับร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงสังเกตไหมฮะทีนี้เข้าสู่กระบวนการการกระทำผิดเขาก็เคลื่อนไหวไปเรื่อยอะในคนตั้งฉายาเขาว่าเสียอ่างอะไรก็แล้วแต่สำหรับผมมองว่าเขาเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งทางการเมืองเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งทางการเมืองแต่สิ่งที่สุดแล้วก็ต้องติดคุกนะติดคุกไปละซึ่งผมก็เขียนไปแล้วนานใน Facebook ถ้าใครติดตามมานานผมบอกว่าสุดท้ายเนี่ยปลายทางของเขานี่ก็ต้องไปเข้าคุกและเขาจะได้ออกมาหรือไม่เนี่ยอยู่ที่ตัวเขาเองวันนี้เขาได้ออกมาแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยยืดอกเข้าคุกเขาพร้อมปรับตัวเป็นคนดีเขาไม่หนีเหมือนบางคนอันนี้น่าคิดนะ
อันนี้น่าคิดหลังจะออกมาถามว่าเขาเป็นคนดีไหมสำหรับผมเนี่ยผมไม่มีอคติอะไรกับเขาผมก็โอเคนะเขาเป็นคนใช้ได้เขาเป็นคนใช้ได้ใจถึงนะครับแต่หลักที่เขาเดินต่างหากเขาไปเดินอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายสนับสนุนชาติหรือฝ่ายต่อต้านชาติเขามาจากกลุ่มไหนกลุ่มเหยื่อหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอันนี้คือกลยุทธ์ของมันมีอยู่แค่นี้ท่านผู้ชมเวลาจะไปไหนเวลาคิดอะไรเรื่องการเมืองคิดสองฝั่งมันคิดมากกลุ่มหนึ่งนะฮะกลุ่มปกป้องชาติกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านชาติอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเหยื่อเนี่ยมันจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกมันจะเป็นเครื่องมือประชาชนโดยส่วนใหญ่จะตกเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับเป็นเหยื่อโดยไม่รู้จักความดีความชั่วมันไม่รู้เพราะว่ากลยุทธ์มันลึกซึ้งนะครับนั่นหมายความว่าอย่าตกเป็นเครื่องมือที่ผมมาพูดเนี่ยไม่ได้หมายว่าใครดีหรือใครไม่ดีผมจะพยายามเล่ากลยุทธ์ให้ฟังว่ากลยุทธ์ของแต่ละฝ่ายมันมีอะไรกลยุทธ์ความดีกลยุทธ์ความชั่วมันต่างกันยังไงเขาใช้กลยุทธ์อะไรในการหลอกลวงประชาชนครอบงำจิตใจประชาชนโกหกซ้ำๆกับประชาชนครับชูวิทย์ออกมาชูวิทย์บอกว่ากลับมาจะแถลงข่าวคุณชูวิทย์เขาจะแถลงข่าวอีกครั้งแต่การออกมาจากคุกเนี่ยส่งผลทำให้พันโทหิมาลัยผิวพันธ์ได้ออกมาด้วยนะครับซึ่งผมก็รู้จักพันโทหิมาลัยผิวพันธ์นานละเขาเป็นคนนักเลงคนนึงนะผมว่าเขาเป็นคนดีสำหรับผมนะเขาไปลือ เขาพอนิสัยความใจร้อนตอนนี้บทเรียนเหล่านั้นทำให้พันโทหิมาลัยก็เปลี่ยนไปเหมือนกันผมเคยเตือนแต่แรกแล้วว่าการเคลื่อนไหวของชูวิทย์เนี่ยจะส่งผลทำให้เขาเนี่ยพูดภาษาชาวบ้านว่าสวยไปด้วยและมันก็สวยจริงๆนะครับและส่งผลให้น้องอีกคนที่เป็นทหารรู้สึกจะขับเครื่องบินเนี่ยก็จะสวยไปด้วยอีกคนก็รู้จักทั้งสองคนครับก็สุดท้ายก็เกิดขึ้นตามนั้นนะครับเกิดขึ้นตามนั้นแต่ตอนนี้ได้ออกมาละผมเชื่อว่าทั้งสามท่านเนี่ยจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีกลับมารักชาติเหมือนเดิมหิมาลัยกับทางน้องอีกคนหนึ่งที่เป็นทหารนะอาหารเก่าทั้งสองคนเนี่ยเขาเป็นคนรักชาตินะแต่เขาใจร้อนไปนิดนึงใจร้อนไปนิดนึงแต่ชูวิทย์เนี่ยน่าสนใจฮะว่าเขาจะปรับเปลี่ยนตัวเองยังไงบ้างเขาจะยืนอยู่กลุ่มไหนในเค้กสองก้อนเนี่ยนะฮะจะอยู่สีขาวหรืออยู่สีดำหรือเขายังคงจะเป็นกลุ่มเหยื่อต่อไปอันนี้น่าสนใจนะครับแต่เรียนท่านผู้ชมให้ทราบนะฮะการเมืองคือละครสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยมันคือละครทั้งนั้นแหละนะครับนะฮะวันเวลาจะพิสูจน์นะครับจะพิสูจน์แต่ผมเชื่อในทางนึงว่าเขาจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีนะฮะชูวิทย์เขาจะมีประวัติยังไงก็แล้วแต่เขาจะเป็นมีอ่างขายผู้หญิงอะไรคนเราที่สุดเนี่ยมันดูที่ปลายทางของความดีนะเขาจะถูกกล่าวหายังไงก็แล้วแต่ปลายทางเขาคือความดีถ้าเขาทำความดีในปลายชีวิตมันก็คือความดีมันก็คือคนชั่วที่มาทำความดีได้อันเนี้ยสังคมก็ยกย่องนะครับสิ่งนี้ต้องติดตามนะครับสิ่งที่ต้องติดตามนะครับบทกลอนหนึ่งที่น่าสนใจถึงเวลาตายวายชีววาดทรัพย์และธาตุก็มีตกไปเมืองผีเกิดเป็นคนจงมุ่งทำแต่ความดีกลายเป็นผีตายไปใครก็ชมเป็นบทกลอนที่น่าสนใจนะฮะของท่านไกรสอนตันติพงศ์ปรมาจารย์ทางการเมืองซึ่งผมจำได้ตลอดแล้วก็พยายามนำไปปฏิบัติคนเราเนี่ยมีชีวิตไม่มากหรอกถึงเวลาเหมือนดอกไม้ขึ้นมาเดี๋ยวก็เหี่ยวบานระยะแรกได้ก็เหี่ยวแล้วก็ตายไปนะครับอยู่ที่ว่าความดีจะคงอยู่ต่างหากความดีที่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ทำให้เราเห็นแล้วว่าท่านจากไปทุกคนยังคิดถึงความดีของท่านนะถึงตายไปใครก็ชมนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ฝังใจแล้วก็ผมใช้เป็นอุดมการณ์นะฮะแล้วก็นำเรื่องราวความดีของพระองค์ท่านมาปลูกจิตสำนึกให้กับพวกเราคือความดีนะฮะผมจะเล่าสิ่งดีสิ่งไม่ดีแล้วก็ระบุถึงความดีความไม่ดีและให้ท่านผู้ชมเนี่ยพิจารณาเองจะเลือกเอาสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีจะเป็นเหยื่อต่อไปหรือว่าจะเป็นเครื่องมือของใครหรือเปล่านะถ้าเลือกถึงความดีเราก็จะดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุขในบั้นปลายชีวิตขอบคุณที่แบกบอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีวันนี้ผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีสวัสดีครับจะกี่พันปีก็มีเรื่องราวเล่าตำนานของพระเจ้าแผ่นดิน
ากยุคสมัยสู้รบรบมือไม่สิ้นปกป้องแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานทุกพระองค์ต้องทรงงานหนักต้องเป็นหลักให้ไทยทั้งมวลต้องรบราฆ่าฟันเพื่อชาติพ้นภัยต้องทำลายศัตรูเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็น